เรามีธงชาติพระราชทานมาโดยตลอดและไม่เคยโดนประเทศใดสั่งเปลี่ยนธงชาติเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเลยขอให้นำความภาคภูมิใจนี้ไปบรรยายทุกที่ที่บรรยายวันนี้ด้วยพม่าเราเคยรบกับพม่าเราแพ้พม่า2ครั้งแต่ในที่สุดพม่าโดนอังกฤษสั่งให้เปลี่ยนธงเป็นครับธงนกยูงอยู่กลางอยู่เนี่ยแหละครับขนาดประเทศที่แสบสุดนะที่เราแพ้2ครั้งเอาตัวไม่รอดไปดูเวียดนามเวียดนามก็โดนฝรั่งเศสยึดขึ้นจักรธง3แถบของฝรั่งเศสมาเลเซียเป็นธงของอังกฤษอยู่เนี่ยแจกเหมือนกันศรีลังกาก็เรียบร้อยอินเดียก็เรียบร้อยถ้าเราพลาดและพงท่านไม่ทรงมีพระปรีชาสามารถนำพาสยามไม่ได้เนี่ยนะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมช้างเผือกจะอยู่กลางยูเนียนแจ็คครับพงช้างเผือกจะอยู่กลางธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษหรือธงสาราชาอาณาจักรอังกฤษแต่เพราะพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องรู้คุณรู้พระคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งราชวงศ์จักรีนะครับราชวงศ์จักรีนะครับที่เรามีแผ่นดินนี้อยู่ธงชาติสยามเราไม่เคยลดต่ำจากเสาเราไม่เคยโดนประเทศใดสั่งให้เปลี่ยนธงเหมือนกับประเทศรอบข้างเลยนะ